ได้ไปก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรมันก็จักสิบ่ได้เสียคำบอกเฮาหนูเป็นคนซีเรียสกับคำบอกอยู่เด้แบบว่าอย่าเสียเครดิตจากของแม่เพราะว่าเราก็สร้างเครดิตให้ตัวเองมาตลอดแล้วหนูก็จะไม่พูดก่อนว่าหนูจะทำอะไรเป็นยังไงคนรักเราก็มีคนไม่รักเราก็คนไม่ชอบเราก็มีเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางพูดว่าเราจะทำอะไรออกไปซุ่มทำไปดีกว่าทำได้จริงๆชัวร์ฟาดป๊าบไปเลยฟาดใส่ไปเลยจังสิแม่มันค่อยเลิศใช่พี่บีทางนี้รอฟังแอนออรีพูดเท่านั้นถูกต้องค่ะใดๆก็คือเพจหลักแอนออรีออฟเอแอนออรีแฟนเพจเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นเจเจนะคะที่ดูแลแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็มีพี่บอยนะที่สามารถโพสได้แล้วแอนด้วยแต่ว่าใดๆคือนอกเหนือจากคำสั่งก็กสิบ่มีผู้ใดโพสอีหยังที่อาจจะได้ยินข่าวลือแบบได้อันนี้จริงหรือเปล่าได้อันนี้จริงหรือเปล่าจริงๆอ่ะมันก็จริงไม่จริงอ่ะรอฟังรอฟังจากปากแอนดีกว่าเพราะว่าข่อยก็เลยเป็นคนมักบอกไปทั่วไปทีแม่ฉันส่งให้นางบันทีแล้วเด้แม่น้องวันนิ้วนี่ฉันมักเจอเลยเป็นการแบบว่าโปรโมทขายได้ไรเมื่อนี้ไอ้หนุ่มทรงเช้งมันปล่อยเครื่องนึงไหนบ่หมดแล้วบ่ข้างล่างเพราะว่าเธอก็หวีบางคนพูดเยอะเพราะพี่หนามตอนแม่มันผู้ใดบอกก็บอกไปได้เด้พี่น้องผู้ใดบอกก็บอกได้เบิดล่ะบางคนบอกแบบว่ามีมูลบ่มีข้อมูลกับมีเรื่องจริงก็ได้นะคะคนต้องมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยบัดนี้หอดย่ามันนั่นมามันสิเลี้ยวกลับบ่ทันเลี้ยวกลับเข้าฉันก็เข้าไปส่องเฟซได้ป่ะแล้วคือด่าฉันขับแท้แต่จริงๆเราก็เหมือนแบบเป็นแฟนคลับแฟนเพลงทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ถือสาหรอกเพราะว่าคือที่เราไม่ได้ไปติดใจเอาความอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เคี้ยวเขาไม่ได้อีหยังเลยแต่เราเรื่องจริงมันคืออะไรเราก็อธิบายไปแล้วเนาะจริงดาโลดด่าได้นะหนูก็ไม่ได้ว่านะหนูเข้าใจอ่ะแต่ก่อนคนด่าหนูเยอะกว่านี้อีกด่าเพราะว่าไม่รู้เหตุผลไงแต่ว่าถ้าวันเวลาผ่านไปอ่ะทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นแล้วชีวิตเราก็มาไกลมากแล้วเราก็สามารถพูดได้ในวันที่ผ่านมาว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องแบบเฮ้าถึงต้องออกมาจากตรงนั้นอย่างสิแม่เป็นอย่างคือต้องโตนห่านก้อนตะกี้ค้นวายแอนมาแบบยูได้บ่ครบจบฤดูกาลดอกเป็นจังได๋ดอกนี่เด็กน้อยซุมื้อนี่ทั้งยูบ่จบฤดูกาลคักข่อยบ่ได้พาเขาเฮ็ดซ้ําแต่เขาเรียกว่าอะไรวิถีชีวิตแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ววัยรุ่นยุคนี้เขาสามารถเลือกงานทําได้แล้วเลือกชีวิตตัวเองได้แล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนที่หนูทําถามว่าผิดมั้ยผิดนะที่มันจบไม่สวยแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเสียหายไปหมดแต่หนูก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลที่เฮาแบบเป็นอย่างนั้นคือต้องเหตุแบบนั้นจังสิแม่แล้วเราก็รู้พอเรารู้ว่ามันผิดเราก็ตั้งใจคือทุกคนให้โอกาสพอเราได้รับโอกาสใช่ไหมเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำมันอีกแล้วก็จะสัญญาตัวเองว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้บอกกับน้องๆหรือได้มีการแบบพูดคุยกับใครก็ตามแต่หรือจะเป็นรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาก็ตามแต่ก็จะบอกให้เขาว่าแบบ
มีอะไรก็คือใจเย็นๆอย่าวู่วามอย่าเป็นเหมือนพี่นะอะไรเงี้ยเขากระซิบตอนก็ไม่มีผู้ใดให้บอกหรอกไม่มีผู้ใดมาถามหรอกพอฟ้องปุ๊บไง